ทยพรีเมียร์ลีกเป็นลีกของการแข่งขันฟุตบอลอาชีพระดับสูงสุดของประเทศไทยก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2539โดยมีทีมที่เข้าร่วม18ทีมจากทั่วประเทศมีช่วงเวลาการแข่งขันตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนตุลาคมแต่ทีมต้องแข่งขันกับอีก17ทีมที่เหลือ2ครั้งโดยพบกันณสนามบ้านตัวเอง1ครั้งและออกไปเยือนสนามฝ่ายตรงข้ามอีก1ครั้งเท่ากับว่าจะมีการแข่งขัน34นัดต่อ1ทีมหรือ 3,600 นาทีที่จะต้องแข่งขันฟาดฟันกันเพื่อถึงแชมป์ในการแข่งขันฤดูกาล 2,555 ที่ผ่านมานี้ปรากฏว่า SCG เมืองทองยูไนเต็ดเป็นฝ่ายคว้าแชมป์ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกไปครองได้ด้วยการทำแต้มรวมถึง84แต้มพร้อมทั้งยังครองสถิติไร้พ่ายคือไม่พ่ายทีมอื่นในไทยพรีเมียร์ลีกเลยส่งผลให้ SCG เมืองทองยูไนเต็ดกลายเป็นทีมแรกที่สามารถคว้าแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกสูงสุดได้ถึง3ฤดูกาลโดย2ฤดูกาลที่แล้วคือปี2552และ2553และยังเป็นทีมที่ทำประตูได้มากที่สุดถึง78ประตูจากทั้งหมด826ประตูในลีกโดยนัดที่มีการยิงประตูมากที่สุดคือนัดที่เมืองทองยูไนเต็ดบุกไปถล่ม BBCU ถึงถิ่น1ประตูต่อ8สำหรับรางวัลบุคคลนั้นดาวซัมโบประจำฤดูกาลได้แก่คลีตันโอลิเวล่าซินวาจากทีม BC เทโรศาสนะและธีรศิลป์แดงดาจาก SCG เมืองทองยูไนเต็ดซึ่งทั้งสองทำได้24ประตูเท่ากันและถือว่าเป็นการทำลายสถิติดาวซัมโบสูงสุดของไทยลีกที่รณชัยสยมชัยเคยทำไว้23ประตูตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541ส่วนรางวัลอื่นๆได้แก่รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมตกเป็นของกาวิชาวอสคารูวิชรางวัลกองหน้ายอดเยี่ยมตกเป็นของธีรศิลป์แดงดาและรางวัลกองกลางยอดเยี่ยมตกเป็นของคาสุโตะคุชิดะรางวัลกองหลังยอดเยี่ยมเป็นของพานุพงษ์วงศารางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมเป็นของชนาธิปทรงกสินและผู้สาประตูยอดเยี่ยมได้แก่สินทวีชัยหทัยรัตนกุล